ครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ทุกคนนะครับที่รับชมผ่านไลฟ์นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับไปเจอกันครับ